นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับนัทปิ่นโตครับผมอายุ32ปีสถานะโสดนะครับ wow. วันนี้ผมอยากจะขอเชิญแฟนๆทุกคนมาร่วมออกเดทด้วยกันนะครับเพราะว่า ก็นานแล้วครับที่ไม่ได้ออกมากินข้าวกับผู้หญิงแบบนี้นะครับก็จะแสดงให้ดูแล้วกันนะครับว่านัทปิ่นโตต่อหน้าสาวๆเวลาเนี่ยดูแลกันตัวต่อตัวเนี่ยจะเทคแคร์เขาได้ดีแค่ไหนเกมนี้มีชื่อว่า Table Manners นะครับมารยาทบนโต๊ะอาหารเวลาออกเดทด้วยกันครับคุณต้องดูแลเขา Lady First นะฮะเขาอยากจะทานอะไรคุณก็ต้องตักให้เขาเดี๋ยวมาดูนะครับว่านัทปิ่นโตเนี่ยจะใช้มือได้เก่งขนาดไหนในเกมนี้แต่อย่าลืมนะครับสาวๆอาจจะชอบหนุ่มแว่นก็ได้แว่น Optus นี่นะครับนอกจากใส่แล้วจะมีเสน่ห์ยังช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อตาคุณด้วยนะฮะ wow. สั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็บอกเขาไปว่านัทปิ่นโตแนะนำมาลดทันที100บาทครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปพบกับคู่เดทของผมก่อนในวันนี้นะครับเชิญครับเราจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาครับมือขวาสิครับเอาละฮะผมจะใช้มือขวาเท่านั้นเพราะว่ามือขวาของผมนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไงล่ะครับ hey. นี่เขาสอนแล้วก่อนถ้าเราขยับเมาส์นะครับมือมันก็จะขยับตามครับแล้วกด W มันเป็นการยกมือสูงขึ้นกด S จะเป็นการกดมือต่ำลงแน่นอนฮะถ้าเรากดคลิกขวาค้างไว้เราจะสามารถหงายมือได้ครับผมและเราก็จะใช้คลิกซ้ายค้างในการจับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณจะต้องจับให้แม่นแบบนี้แหละฮะต่อไปละฮะเราจะต้องไปที่เดทติ้งแอปครับโอ้วันนี้มัน Tinder หรือเปล่าเนี่ยผมกำลังเล่นอยู่เหมือนกันเลยคนนี้อายุ3ขวบหรือยังไงเลข3คืออะไรผมไม่ชอบลอล่าลอล่าบอกว่าถ้าหากเธอจะกดไลค์ฉันเพื่อจะมาส่งรูปเป็ดแล้วก็ไม่ต้องส่งมานะจริงๆผมว่าไม่ใช่ดักน่าจะเป็นคือถ้าส่วนใหญ่เวลาเล่นแอปเนี่ยมันจะมีคนชอบส่งรูปผู้หญิงใช่ไหมไม่ดีครับไม่เหมาะสมเป็นคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณอย่าส่งหำไปคุณต้องส่งรอยยิ้มเชิญครับส่งความจริงใจไปให้เขาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอพูดตรงไปหน่อยนะฮะผมไม่ชอบแบดลี่นี่มันผู้ชายนี่ไม่เอาเดี๋ยวก่อนนะคือกูตามหาผู้หญิงอยู่ไม่ใช่เหรอมันสามารถตั้งพรีเซตให้เป็นผู้หญิงเท่านั้นได้ไหมฉันชื่อนัตตี้ฉันสนใจผู้หญิงอะเอาใหม่สิโอ้ยคันนิ้วโอ้ยเนี้ยฉันสนใจผู้หญิงอะโอ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรครับโอ้ผู้หญิงคนนี้ดูเซิร์นนะเนี่ยผมเธอกระเซิงมากนี่หน้าตาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยอะนี่ครับเขาบอกว่าฉันเอาแต่ลบแอปนี้ทิ้งแต่สุดท้ายฉันก็ต้องโหลดกลับมาเล่นอีกทำไมไม่มีใครเอาละสิสวัสดีฉันใช้แอป Blender อยู่อย่าเคต่อจมูกด้วยอย่างนี้เราต้องเตรียมเชือกไปนะครับไปผูกที่จมูกเธอเนี่ย hey. เดี๋ยวเราเลือกผู้หญิงสักคนนึงก่อนแล้วกันดูที่หน้าตาเดียวผมสนใจคนที่หน้าตาเลยผมไม่ดูนิสัยด้วย นี่หน้าเหมือนแม่เราเลยอะ hey. เอาแบบนี้แล้วกันนะฮะวาลารี่ฉันชอบเดทที่โรแมนติกโอเคมาสไลด์ชนแม่งก่อนเลยยังไงวะได้แล้วว่ะเรากำลังจะไปสถานที่แรกนะครับซึ่งขั้นตอนแรกคือการไปทานอาหารกับเธองั้นเหรอไปเราจะเดทกับสาวคนนี้กันนะครับเชิญครับเฮ้ยแต่เธอคนนี้ไม่เฮ้ยดูใกล้ๆน่ารักนะทำมันเล่นไปเนิร์ดเหมือนกันเนี่ยใส่แว่นเหมือนกันเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตโยกหน้าลงนะฮะเพราะว่ามันจะมีภารกิจขึ้นมาครับเขาบอกว่าคุณช่วยจุดเทียนให้หน่อยได้ไหมไอ้เชี่ยทำหล่นขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบเจ้าสิ่งนั้นขึ้นมาก่อนขอโทษที่ผมทำ6นะครับผมตั้งคืนให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบเทียนนะฮะมาไม่สิครับผมจะต้องหยิบไม้ขีดก่อนแหมบังคับยากเหมือนกันนะครับเนี่ย hey! ใจเย็นนะนัทก่อนที่มึงจะไปเผาหน้าเขาเนี่ยมึงดังเมาส์กลับมาก่อนเอาละฮะผู้หญิงนั้นชอบความโรแมนติกเป็นอย่างมากการที่เราจุดเทียนให้เธอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้จุดไฟความรักของเราทั้งคู่ให้สว่างสวัยขึ้นเรียบร้อยครับต่อไปเธออยากจะดื่มไวน์ไม่มีปัญหาครับเธออยากได้ไวน์แดงหรือว่าอยากได้ไวน์ดำไวน์ดำไม่ใช่ไวน์ธรรมดาครับมันมีไวน์ขาวกับไวน์แดงเอาละฮะผมจะพยายามที่จะหยิบมือเข้าไปที่ขวดไวน์นั่นช้าช้ามับโอ้ขวดไวน์หายไปแล้ว
โทษทีนะฮะผมไม่ได้จับไวน์มานานแล้วนะครับมือไม้จะแข็งนิดนึงดูสายตาเธอที่จดจ้องไม่มีปัญหาครับเอาล่ะ Lady First คุณอยากดื่มไวน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะผมพยายามจะค่อยๆจุ่มลงไปนั่นไม่ใช่แก้วหรอครับแหมผมไม่ได้จับไวน์มานานแล้วนะครับมือไม้จะแข็งนิดนึงแหมหกเต็มโต๊ะเลยเนี่ยเอาใหม่นะฮะตะกี้หยอกอะหยอก1 2 3แม่ไม่ตรงสักทีนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นพอดีรวยแล้วผมก็มีปัญญาจะซื้อขวดใหม่ให้คุณได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเล็งให้ตรงกันนะฮะรอบนี้ของจริงแล้วขึ้นอีกนิดนึงไหมโอ้ยยากจังเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับแก้วแตกซะแล้วบริกรขอบคุณครับผมที่ให้แก้วใหม่มาวันนี้กูจะทำได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับเลดี้ต่อไปเธออยากจะทานเฟรนช์ฟรายหมายความว่าผมจะต้องโรยมือไม้มึงเนี่ยช่วยแบบไม่ธรรมชาติเลยอ่ะเขาต้องการให้ผมโรยเกลือนะครับลงไปที่ไอ้เหี้ยแล้วอยู่ใกล้กว่ากูอีกทำไมมึงไม่หยิบเองวะอ๋อโทษทีครับอย่าพูดอย่างนี้ผู้หญิงต่อหน้านะครับคือเราต้องดูแลเขานะครับการที่เราจะโรยเกลือให้ได้ปริมาณที่พอดีกับที่เธอต้องการเนี่ยคุณต้องก่อนอื่นเลยนะครับนำมือลงไปที่บริเวณขวดเกลือหยิบมันครับผมแล้วก็ยกมันขึ้นมาทำแบบซอกเบย์ไหมฮะอยากได้ไอ้เหี้ยโรยใส่หัวโทษเค็มนิดนึงครับคือผมไม่ชอบโรยแบบคว่ำมือนะสิผมชอบโรยแบบหงายมือผมคือซอสเบย์นะครับนี่ฮะเป็นไงอึ้งดิซอสเบย์ไงเช็คเช็คเบบี้เอาจมูกสูดเลยที่รัก ผมกำลังดีไหมครับดีนะอุ้ยยิ้มใหญ่เลยเป็นไงปลื้มสิต่อไปต้องการพริกไทยดำนะครับที่จะไปโรยใส่เนื้อแหงเอ้ยยากจริงๆแดกให้หมดทั้งไร่เลยนะฮะ hey! พริกไทยดำที่ผมกำลังโรยให้คุณเนี่ยยังไม่พออีกเหรออร่อยนะฮะพอแล้วเนาะต่อไปคุณต้องการซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับโอ้สาวน้อยมีใบหน้าที่เย้ายวนจริงๆอ่ะผมอยากจะไอ้สิเอาละครับต่อไปเราจะค่อยๆหยิบขวดให้เธอนะฮะแล้วก็เอาใส่ที่จานเลยฮะเขาบอกว่าให้เอาซอสมะเขือเทศแตกหมดแล้วครับผมต้องการอะไรอะครับผมพังหมดแล้วครับเนี่ยอีสัตว์แดกยากจังไรต้องการอะไรอะมันบอกให้เอาไปใส่จานเนี่ยแต่ผมไม่เห็นจานเลยนะนี่จานหรือเปล่าครับตอนนี้มือไม้ผมไม่ไหวแล้วนะฮะมันมั่วซั่วไปหมดอ่ะเป็นเดทที่สวยงามในขณะเดียวกันก็วุ่นวายนี่สินะรักครั้งแรกของพวกเราเดี๋ยวก่อนนะครับนิ้วผมติดแก้วเนี่ย ครั้งแรกก็งี้แหละครับมันจะวุ่นวายนิดหน่อยที่รักจ้ะผมเอาซอสมาให้คุณแล้วว้าโอ้ใจแตกเลยอ่ะไม่เป็นไรนะโอ้ต่อไปให้ป้อนอันนี้ถนัดครับผมเนี่ยป้อนสาวมาเยอะแล้วดูนะครับผมจะหยิบเปล่านี่มาป้อนคุณเองอ้ามอร่อยไหมครับหวานนั่นสินี่เยี่ยมเลยนัท น่ารักเนี่ยอะไรครับขอมือผมเหรอคุณต้องการมือผมเหรอฮะเอาไปเลยจ้ะจับมือใช่ไหมครับใช่ไหมอะไรอ่ะต้องการอะไรจากกูล่ะมันจะเอาอะไรวะเงินเหรอขอตังค์เหรอกูไม่มีตังค์ให้มึงหรอกกดแล้วเอาตังค์อ่ะบ้ามันแข็งไปแล้วอะแข็งตายไปแล้วครับเกมบั๊กเลยครับนี่ผมเล่นครั้งแรกก็บั๊กเลยเหรอครับเนี่ยสุดยอดไปเลยนะฮะ ออกจากเกมเลยครับผมเอาใหม่ครับผมนี่แหละการเดทกับสาวมันมีอุปสรรคเสมอเว้ยแต่คุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แต่อย่างว่าครับไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าฝืนแต่ว่าคนเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของเราก็ได้ไอ้สิ มีข้อความมาว่ะเฮ้ยโทรหาดิวะโทรหน่อยแชทไปคุยหน่อยแชทไปคุยไม่ได้หรอเขายังไม่คุยกับเราเลยอ่ะงั้นเราลองไปอีกรอบนะครับคราวนี้ผมคล่องแล้วผมว่าผมทำได้ดีแน่ hey! สวัสดีครับจุดเทียนใช่ไหมอันดับแรกง่ายมากนะฮะผมสอนคุณเองนี่
มาอย่างโปครับเสร็จแล้วเราก็โยนลงใต้โต๊ะไปให้ร้านเขาไหม้อันดับต่อไปนะฮะเราจะหยิบขวดไวน์อีกรอบนึงผมทำมันมา100 กว่ารอบแล้วครับอ้าว100 กว่ารอบแล้วครับอ้าวเป็นไงล่ะสบายสบายนะที่รักเพราะว่าเราทำกันมาบ่อยแล้วเนี่ยนี่มือโปรเรื่องการดูแลสาวครับว้าวกินแก้วเดียวแล้วทิ้งเดี๋ยวผมซื้อขวดใหม่ให้ hey! ต่อไปโรยเกลืออันนั้นไม่ใช่เกลือนี่คือพริกไทยครับเดี๋ยวเราโรยพริกไทยกันก็ได้โรยเยอะๆเลยเนาะเยี่ยมใช่ไหมล่ะครับต่อไปก็แค่โรยเกลือให้คุณผมได้เกลือมาแล้วที่รักใส่เฟรนช์ฟรายเนาะโอ้โหมือโปรจริงๆอ่ะทำเล่นไปโยนทิ้งไปดิไปที่ขวดซอสครับบอกแล้วว่าโปรเพลเยอร์รอบนี้ hey! แต่อันเนี้ยไม่เข้าใจว่ะมันบอกให้เอาซอสมะเขือเทศใส่จานหรือว่าแค่เอามาตั้งให้เธอเฉยๆ No ไม่ใช่เหรอใส่จานคืออะไรวะเอาไปวางเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยอีกเอาไปวางที่ไหนอะช่างแม่งเหอะไม่รู้ให้วางที่ไหนแล้วคุณกินเถอะครับก่อนที่มันจะกินไม่ได้เนี่ยซอสต้องเขย่าหรือเปล่านะมีคนถามซอสต้องเขย่าพูดเป็นเล่นนะเนี่ยเหรออะเขย่าแล้วอะวางไม่ได้อะเธออยากกินเบาวนี่เหรอจ๊ะไม่มีปัญหาเลยเซียนเบาวนี่ของผมป้อนให้คุณได้เสมอมัมนี่ไงจุ๊บๆนี่ไงแล้วไงต่ออ้าวมึงค้างเหมือนเดิมเลยเนี่ยจุ๊บๆเอาแยะต้องการอะไรครับอันนี้ไม่เข้าใจจริงผมว่ามันไม่ได้บั๊กหรอกแต่มันอยากให้เราทำอะไรสักอย่างหรือให้เราทำของเราบ้างอ่ะมากูแดกบ้างแล้วมาแก้วอยู่ไหนแก้วผมไปแล้วอ่ะไม่แดกไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไม่แดกไอ้เหี้ยหล่นแม่งเป็นผีพายซะไอ้สัตว์มันไม่ออกวะมาแล้วนี่ครับซอสมะเขือเทศของคุณเนี่ยรอบนี้ผมทำได้เพอร์เฟคเลยใช่ไหมล่ะต่อไปก็เป็นบราวนี่แสนอร่อยแล้วหม่ำๆนะครับที่รักโอ้คุณนี่มันช่างสวยเลิศเลยเพอร์เฟคเนี่ยแล้วไงครับเนี่ยอีกแล้วเหรอโอเคไหมเดทกับเราโอเคไหมเนี่ยเงียบกิ๊บเลยอ่ะคุณครับที่รักพูดเลยสักคำสิครับที่รักผมเสียตังค์ซื้อเกมนี้มาแทงตาแม่งทำไมอ่ะนี่คนอื่นเขาเล่นกันได้ใช่ไหมหมายถึงว่าแบบจบนี้มันก็คือไปเลยใช่ป่ะแล้วทำไมถึงเป็นพี่คนเดียวที่บั๊กอ่ะคนอื่นเขาเล่นผ่านเลยอีเหี้ยแล้วเป็นที่กูจบคลิปเรียบร้อยครับสำหรับเกม Table Manners 1ก็ผมไม่รู้คนอื่นเล่นเป็นไงนะครับแต่ผมเล่นแล้วบั๊กนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ไม่รับประกันว่าจะบั๊กเหมือนผมหรือเปล่าก็ไปซื้อมาดูแล้วกันเล่นไปถึง2 ชั่วโมงรีฟันได้ไงนะครับผมว่าจริงมันก็จะเป็นเกมที่ดีเพียงแต่ว่าผมคงไม่มีโชคกับอะไรอย่างเงี้ยฮะบั๊กตลอดเลยเราจะเล่นเกมแบบคราวหน้าเจอเกมอื่นแล้วกันวันนี้ก็หัวร้อนป่ะจะโชว์เทคนิคการจีบสาวให้ดูซะหน่อยอ่ะสรุปได้เห็นแค่บั๊กอ่ะโคตรแย่เลยเฟลว่ะไปละแต่อย่างว่าครับไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าฝืนไอ้สิ